สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็สมาชิก Good Idea TV ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับรายการดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะนำเสนอในเรื่องหัวข้อข่าวแล้วก็สาระความรู้นะคะเกี่ยวกับความรู้เรื่องสุขภาพทั่วไปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประเด็นในเรื่องของสารประกอบจากกัญชานะคะช่วยลดอาการเสพติดจากเฮโรอีนได้นะคะในวารสารทางการแพทย์ที่เขาตีพิมพ์ขึ้นในอเมริกานะคะโดยด็อกเตอร์นะคะคาชินแมคฮิวนะคะภาควิชาจิตเวชวิทยาแผนกยาเสพติดของ Harvard Medical School นะคะเขาได้ทำการวิจัยมาแล้วว่าสารประกอบนะคะแคนนาบินอลหรือว่าสาร CBD ที่อยู่ในกัญชาเนี่ยนะคะลดความวิตกกังวลที่เกิดจากการติดเฮโรอีนได้นะคะซึ่งตัววารสารทางการแพทย์เนี่ยเขาได้ตีพิมพ์ขึ้นมานะคะแล้วเขาก็ได้บอกว่านะคะสารประกอบจาก CBD นะคะซึ่งไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะคะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะที่ติดฟินติดเฮโรอีนนะคะได้อย่างดีเลยนะคะโดยมันจะไปช่วยทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันคลายตัวลงแล้วก็ทำให้ผ่อนคลายนะคะลดอาการแบบ anxiety หรือความวิตกกังวลลงนะคะรวมทั้งลดอาการความอยากยาด้วยค่ะนะคะดังนั้นผู้ที่เสพติดยาเสพติดเนี่ยจะมีความกังวลกระวายกระสับกระส่ายนะคะหัวใจเต้นเร็วหรือว่าอัตราชีพจรเนี่ยมันเต้นไวใช่ไหมคะอัตราชีพจรมันเต้นเร็วอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็จะใช้ตัว CBD เนี่ยนะคะเพื่อช่วยลดอาการความวิตกกังวลนะคะจากอาการของการเลิกยาเสพติดนะคะหรือว่าเลิกเฮโรอีนหรือว่าเลิกยาฝิ่นนะคะหรือว่ายาโอปิออยด์ที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะก็เคยมีผู้คนเนี่ยใช้กันมามากในช่วงนึงนะคะแล้วก็เกิดภาวะของการเสพติดนะคะยาโอปิออยด์เกิดขึ้นนะคะทำให้มีผู้คนเนี่ยล้มตายไปกว่า 300,000 กว่าคนนะคะไม่ใช่แค่ที่ Harvard Medical School นะคะยังจะมียัสมินฮาร์ตนะคะนักประสาทวิทยานะคะของ Icahn School of Medicine นะคะที่ Mount Sinai นะคะกล่าวว่าอาการลดวิตกกังวลเนี่ยนะคะมันจะไปช่วยลดอาการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ติดฟินแล้วก็เฮโรอีนได้เช่นกันนะคะโดยเขาเนี่ยมีการทำสุ่มการทดลองขึ้นมานะคะขึ้นมาประมาณ42คนนะคะแล้วก็ให้ยาหลอกกับตัว CBD นะคะ400มิลลิกรัมนะคะผลปรากฏว่าในช่วงเวลาที่เขาคนไข้ที่ติดยาเนี่ยนะคะได้รับสารประกอบจากกัญชา400มิลลิกรัมเนี่ยนะคะแล้วก็ประเมินผลการใช้นะคะสรุปว่ามีอาการอยากยาที่ลดลงนะคะแล้วก็ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลงด้วยนะคะแล้วก็ทำให้อาการที่เกิดจากอาการอยากยานะคะเหมือนกับประสาทไทคือเสี้ยนยาติดยาลงแดงอะไรเงี้ยนะคะอาการที่ต่างๆที่มันเกิดผลข้างเคียงของการติดยาเนี่ยลดลงนะคะก็เป็นที่น่าพอใจในที่สารประกอบในกัญชาเนี่ยนะคะมันช่วยนะคะรีลีสผ่อนคลายความกังวลความวิตกกังวลความกระสับกระส่ายได้นะคะเช่นเดียวกันสารประกอบ CBD นะคะยังใช้กับผู้ที่เป็นนักพูดนะคะที่สปีชนะคะเป็นสปีชที่พูดบนเวทีเนี่ยนะคะให้ลดอาการประหม่านะคะคลายความวิตกกังวลลงได้นะคะก็ใครก็ตามที่จะต้องขึ้นพูดในเวทีความตื่นเต้นอะไรมันมีได้นะคะก็อาจจะต้องหยดกัญชานะคะเพราะว่าในกัญชาเนี่ยมันแอนตี้แอนไซตี้นะคะมันลดอาการความวิตกกังวลลงได้ค่ะนะคะบทความทางการแพทย์นะคะเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็สรุปได้ว่า CBD ช่วยลดอาการติดยาเสพติดจากเฮโรอีนได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ